ไปที่คลิปนี้นะคะของชาวแฟลตดินแดงเขาโอดครวญมาว่าไม่รู้ทนมาได้ยังไงเหมือนกันคนในพื้นที่ก็บอกเขาเห็นอย่างนี้มาเป็น10ปีแล้วเหมือนกันนะก็คือคลิปของกองทัพหนูเนี่ยค่ะตัวเบ้งๆอ่ะเขาบอกบางตัวจะเท่าแมวอยู่แล้วอ่ะออกมาเป็น10ตัวยั่วเยี้ยกันอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมดูภาพหน่อยค่ะสภาพค่ะกูเดินผ่านทางนี้ทุกวันแล้วดูกูไม่รู้ว่ากูผ่านมาได้ยังไง 2-3 เดือนแล้วกูเดินผ่านมันน่ะแล้วกูวิ่งนะถ้ามันมาใกล้กูอ่ะกูมึงกูจะพลาดตายมึงมันน่ากลัวจริงนะมึงสภาพค่ะกูเดินผ่านทางนี้ทุกวันแล้วดูกูไม่รู้ว่ากูผ่านมาได้ยังไง 2-3 เดือนแล้วกูเดินผ่านมันน่ะแล้วกูวิ่งนะถ้ามันมาใกล้กูอ่ะอันนี้คือฝูงหนูท่อขนลุกเลยฝูงหนูท่อไม่ใช่ฟาร์มหนูไม่มีใครเลี้ยงไม่ใช่หนูนาอะไรทั้งสิ้นนี่ออกมาไต่กันอย่างล่าเริงเลยนะเสรีหนูมากยั่วเยี้ยมากแล้วล่าสุดนี้น้องชินค่ะคุณชินธนพัฒน์ลงพื้นที่ไปที่แฟลตดินแดง5กรุงเทพเนี่ยนะคะแล้วไปเจอความจริงเรื่องนึงว่ามีคนให้อาหารหนูด้วยเลี้ยงหนูทำไมถึงเลี้ยงหนูท่อสดจากที่จริงค่ะแฟลตดินแดงแล้วนะคะน้องชินเชิญค่ะเชิญเลยครับขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านนะฮะต้องบอกว่าทำหน้าให้สู้ดีหน่อยเพราะว่าด้านข้างของผมเนี่ยคือเรียกง่ายๆฮะรังหนูอยู่ตรงแฟลตดินแดงนี่แหละฮะมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะให้ดูภาพสดๆตอนเที่ยงแบบนี้เลยขออภัยคุณผู้ชมจริงๆนะครับถ้าเกิดใครท่านไหนเนี่ยอาจจะรับประทานอาหารกลางวันแต่เราต้องดูข้อเท็จจริงเพราะว่าอันนี้ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปแล้วก็อยากร้องเรียนอยู่นี่ผู้ชมอันนี้สมณฉันท์นะระหว่างนกพิราบกับหนูเนี่ยผู้ชมก็จะอยู่ตามรังเนี่ยเขาจะอยู่แบบนี้นะฮะตามรูใต้ซอกใต้ตึกเนี่ยก็จะมีเนี่ยเวลาคนงานก็จะมุดรูแต่บางส่วนเนี่ยเขาไม่กลัวคนแล้วนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยแม่ถ้าเขาคุยกับเราได้เนี่ยเขาคุยไปแล้วครับกะโดยประมาณเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่านับร้อยถึงหลักพันก็มีนะครับหนูตรงจุดนี้ก็เลยอยากวอนให้หน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบหนึ่งในนั้นเมื่อสักครู่นะฮะน้องณัฐทิวธนพลผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปคุยกับพี่วินจักรยานยนต์รับจ้างที่แฟลตดินแดงชื่อว่าพี่สุกเกษมเนี่ยแกบอกแบบนี้นะฮะว่าโอ้โหขับวินมานานก็เห็นหนูแบบนี้ตลอดนะฮะอยากวอนหน่อยครับวอนผู้ว่าชาติลงพื้นที่หน่อยสิมาดูหน่อยเพราะว่าโอ้โหคือหนูเนี่ยไม่ใช่แค่กินอาหารตรงนี้นะฮะยังไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บ้านเรือนประชาชนอีกด้วยฮะไปฟังเสียงของพี่วินร้องเรียนมาฮะแต่ก็อยู่มาหลายปีก็เห็นหลายปีแล้วครับเยอะยิ่งเยอะประมาณกี่ร้อยก็ได้มันนับไม่ได้ครับเพราะว่ามันออกมาเรื่อยๆมันเห็นมันมาเรื่อยๆตลอดผมว่าน่าจะมีตรงอื่นด้วยนะแต่ตรงนี้ถือว่าตรงนี้มันจะเยอะกว่าเพื่อนนะเพราะมีคนเอาอาหารมาให้มันอยู่ตรงนี้คราวนี้มันก็จะมารวมกันนะครับตอนเช้ามันจะมีรถวิ่งเพลินพานมารถเหยียบตาย 2-3 ตัวก็มีนะตรงนี้ผมก็เก็บทิ้งทุกวันนะผมฝากถึงผู้ว่าด้วยนะกันนะครับผู้ว่าชัดชาติครับช่วยมาเคลียร์ตรงนี้หน่อยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมระหว่างที่เรารายงานสดกันอยู่ก็จะมีน้องหนูเนี่ยมาแอบจุ่มปุ๊กอยู่นี่แล้วฮะแล้วก็มาเอาข้าวเนี่ยจริงๆมันมีคนมาโรยเอาไว้แล้วก็เราเนี่ยผู้ชมได้รับข้อมูลจากชาวบ้านที่แฟลตดินแดงว่าจริงๆแล้วมีคุณป้าท่านหนึ่งไม่ใช่สิอายุ75แล้วนะฮะเป็นคุณยายท่านหนึ่งมีข้อมูลนะครับว่าแกเนี่ยเป็นคนให้อาหารหนูที่นี่เป็นประจำด้วยไปคุยกันมาแล้วนะครับให้มาเป็นเวลา20ปีแกอยู่ที่นี่30ปีนะฮะแต่ให้อาหารหนูที่นี่มา20ปีเพราะว่าแกอยากทำบุญและรู้สึกสงสารเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานและแกย้ำนะฮะแกเนี่ยไม่ได้ทำบุญแค่หนูหมาจรแมวนกทุกอย่างเนี่ยแกเจอแกทำบุญหมดเลยนะครับเราก็บอกว่าโอ้โหป้ามันเป็นยังไงเนี่ยป้าบอกป้าไม่กลัวดราม่าป้ามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการช่วยเหลือไปฟังเสียงป้ากันฮะอยากเห็นอะไรไหมล่ะเดี๋ยวป้าจะเดินเข้าไปมันจะรีบวิ่งขึ้นมามันไม่ต่างกับคนถ้าสมมติป้าถึงบอกว่าอย่าทำทางใครทางมันเพราะอะไรรู้ไหมอย่าไปเปรียดเบียนมันแล้วชีวิตหนูจะบั้นปลายชีวิตจะไม่เจ็บออดเจ็บแอดไม่เชื่อก็ลองเก็บข้อมูลเผื่อป้าตายจากหนูไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละฮะสดๆที่ใต้แฟลตดินแดงตอนนี้แฟลต5นะครับฝั่งของถนนดินแดง1เนี่ยก็จะเห็นว่ากองทัพหนูอันนี้เขาบอกว่าน้อยๆนะชาวบ้านวินจอยยอเขาบอกน้อยๆนะเพราะว่าน้องเขาหลับอยู่ต้องรอช่วงเช้ามากินข้าวเช้านะฮะแล้วก็รอช่วงเย็นทีนี้เราเนี่ยได้ประสานไปแล้วครับประสานไปยังทีมงานของผู้ว่าชัดชาติตอนนี้ประชุมอยู่นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยได้มีการประสานงานไปยังเขตนะฮะพอ.เขตดินแดงรับทราบเรื่องแล้วและจะมีการส่งทีมงานเจ้าหน้าที่เนี่ยมาดูแลตรวจสอบกันต่อไปเรื่องของหนูว่าจะทำยังไงต่อไปตามขั้นตอนกันได้นะครับอันนี้คือบรรยากาศสดๆเลยนะครับที่แฟลตดินแดงแฟลต5ในช่วงเที่ยงวันนี้ครับทั้ง2ท่านครับ
ขอบคุณนะคะน้องชินคะแต่ว่าสงสัยนอกเหนือจากการกำจัดฝูงหนูนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะต้องไปคุยทำความเข้าใจกับคุณยายคนให้อาหารหนูวันละ2มื้อมื้อเช้ามื้อเย็นด้วยนะคะว่าไอ้เรื่องที่ว่าแบ่งปันสัตว์โลกทำบุญให้อาหารสัตว์จรเนี่ยหนูมันไม่ใช่สัตว์จรแต่ว่ามันเป็นพาหะนำโรคนะคะครับขอบคุณ AS5G ในการรายงานครั้งนี้ด้วยครับหนูเป็นสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคด้วยนะครับคุณป้าทำความเข้าใจนิดนึงนะคะ